สวัสดีครับวันนี้จะมาดูดวงให้กับชาวราศีธาตุไฟนะครับเมษสิงห์ธนูก็สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีธาตุไฟนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2561นี้จะเป็นในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์กันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้ทุกราศีนะครับเดี๋ยวก็อดใจรอสักนิดหนึ่งแล้วก็ใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ User บุพยานะครับราศีธาตุเป็นราศีของ3ราศีนะครับก็อาจจะมีคําพยากรณ์ที่แตกต่างและหลากหลายไปก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้ามันไม่ตรงกับราศีเราก็เลือกเอาอันที่มันตรงที่สุดสําหรับเรานะครับไพ่ใบแรกคือ The Lover ในศอกวัน10ไม้ The Sun Devil The Empress แล้วก็เป็น8ดาบ5ถ้วย3ถ้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายกัน6ถ้วยเป็น8ถ้วยนะครับครับราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในช่วงของเดือนพฤศจิกาความรักความสัมพันธ์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาวราศีธาตุไฟนะครับมีดาวสถิตอยู่คือดาวมฤตยูในราศีเมษแล้วก็ดาวเสาร์อยู่ในราศีธาตุไฟส่วนดาวที่เป็นราศีของราศีสิงห์นะครับก็ไม่มีดวงดาวอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครมีราศีสิงห์ก็จะได้ตรีโกณธาตุไฟส่วนใครที่ไม่ได้มีราศีถ้าเกิดใครไม่มีราศีของราศีสิงห์ก็จะได้แค่ตรีโกณกันแต่ไม่ได้ตรีโกณครบธาตุนะครับก็มีราศีสิงห์ที่ได้ครบธาตุคนเดียวราศีเดียวนะครับในราศีธาตุไฟก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคนเกื้อหนุนแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของราศีสิงห์มากที่สุดแล้วก็ราศีอื่นก็จะได้รับอิทธิพลประมาณหนึ่งนะครับส่วนอิทธิพลของทุกราศีนี้ก็จะ3ราศีสามารถดูในราศีนี้ได้เลยนะครับเมษสิงห์ธนูเนาะก็อิทธิพลของไพ่พยากรณ์ในช่วงของเดือนนี้นะใบตัวตนของตัวคุณคือ The Lover เนาะ The Lover เนี่ยขอเซ็นเซอร์นิดนึงนะครับ The Lover เนี่ยหมายถึงว่าความรักของคุณนั้นกำลังจะมีทางเลือกเข้ามาถึง2ทางก็หมายความว่าอาจจะมีคนรักอยู่แล้ว1คนหรืออาจจะมีคนเข้ามาซ้อนกับตัวคุณอาจจะมีแบบเสน่ห์มากขึ้นนะครับมีคนหลงไหลเพราะอิทธิพลของราศีธาตุไฟนั้นมีการครบสมบูรณ์ธาตุนิดนึงโดยเฉพาะราศีสิงห์เพราะราศีสิงห์มีดาวพฤหัสบดีเป็น4แก่หลักก็คือดวงปฐุมเกณฑ์เกณฑ์เนื้อหอมมันนะครับก็เลยมีคนเข้าหาตัวคุณเยอะเป็นพิเศษส่วนราศีธนูแล้วก็ราศีเมษนะครับก็อาจจะมีลักษณะของคนเข้าหาบ้างแต่ก็มีหลุดลดหลั่นลงมานิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับมีคนเข้ามาถือว่าโอเคแหละแต่มันก็เป็นระวังจะเป็นคู่ซ้อนนิดนึงเพราะอิทธิพลของความไม่ชัดเจนบางทีบางสิ่งบางอย่างมันมาพร้อมกับเดอะเดวิลนะครับขอเซ็นเซอร์ทั้ง2ใบเลยเนาะคือเลิฟเวอร์กับตามจริงเลิฟเวอร์เนี่ยมันเป็นในลักษณะของคนที่ถูกตาต้องใจเป็นคนที่ถูกสเปคแล้วก็คนที่แบบว่าทำให้คุณนั้นมีเสน่ห์ในเรื่องของเพศตรงข้ามอย่างมากเลยและมีเดวิลด้วยหมายความว่าจะมีคนเข้าหาตัวคุณและหลงใหลกับตัวคุณมากเป็นพิเศษเลยทำให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ฮอตนะครับเพราะว่าราศีธาตุไฟตรีโกณถึงกันเนี่ยหมายความว่ามีเสน่ห์มีความร้อนแรงอยู่ในตัวมีความมุ่งทะยานไปในสิ่งที่มันแบบดีนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของความชัดเจนนิดนึงเพราะเดวิลมาประกอบกับเลเวอร์ยังไงก็ยังเป็นหลักสอนเป็นหลักที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็แอบแฝงบางสิ่งบางอย่างสำหรับบางคนนะครับอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าความรักของคุณนั้นยังไม่ได้ดั่งใจเพราะมันมี8ดาบขึ้นมา8ดาบเนี่ยหมายของความวิตกความกังวลใจความเซนซิทีฟหรือว่าลักษณะของความรักที่มันยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะมันมากับพร้อมกับนี้ด้วยเดี๋ยวมี5ถ้วยนะครับ Five of Cups เนี่ยคือความเสียใจการยึดติดกับอดีตหรือว่า
ยึดกับในสิ่งที่เขานั้นจากไปจากแปดถ้วยเนาะคือบางคนก็ยึดติดในอดีตคือถึงแม้คนจะเข้ามาเยอะฮอตเป็นพิเศษเลยแต่คุณไม่ได้สนใจหรอกหรือบางคนก็อาจจะแค่คุยหรืออาจจะแค่ดูไปนะครับเพราะว่าอิทธิพลของเขาเนี่ยไม่อิทธิพลของตัวคุณเนี่ยไม่ได้แบบโฟกัสในเรื่องของคนใหม่เลยแต่กลับไปโฟกัสเรื่องคนเก่าเพราะไฟเพราะว่าไพ่มันฟองขึ้นมาว่ามันมีลักษณะของ8ดาบแล้วก็มีลักษณะของ5ถ้วยแล้วก็มีลักษณะของ8ถ้วยเข้ามาหมายความว่าคุณยังเอาแน่เอานอนกับความรักความรู้สึกครั้งนี้ไม่ได้เลยถึงแม้จะมีความรักที่มันจะเข้ามาดีแค่ไหนแต่คุณก็เหมือนกับปฏิเสธมันสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งของคุณที่มันมีในอดีตหรือสิ่งเก่าก่อนหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะราศีธนูราศีธนูเป็นราศีที่ดาวเสาร์เนี่ยทับลัคนาของตัวคุณถึงแม้จะได้เป็นตำแหน่งองค์เกณฑ์กับลัคนาของตัวคุณแต่ว่าหรือคนราศีธนูก็ได้จะได้อาศิติธาตุไฟคำว่าอาศิติธาตุไฟหมายความว่าไฟคูณ2ระวังความร้อนขึ้นหัวนะครับหรือหัวร้อนได้สำหรับราศีธนูเพราะอิทธิพลของอาศิติธาตุไฟเนี่ยทำให้คุณนั้นพลังงาน energy เผาผลาญอย่างรวดเร็วแล้วก็รู้สึกเหมือนกับร้อนอกร้อนใจหรือว่าเป็นลักษณะของกังวลในออฟวานเกิดขึ้นในออฟวานเนี่ยหมายถึงการคิดการตัดสินใจที่รวดเร็วและมักจะผิดพลาดแต่ข้อดีก็หมายความว่าอาจจะเป็นลักษณะของการมีความรักที่มุ่งทะยานไปข้างหน้าแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะแบบว่ากล้าตะลุยในเรื่องของการบุกนะครับหรือว่าการเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับคนหรืออาจจะลักษณะของการที่แบบว่ากล้าที่จะไปคุยกับคนอื่นก่อนนะครับหมายความว่าทำให้คุณนั้นสามารถมีโอกาสที่จะคบคนได้มากกว่าอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าอย่าใจร้อนเพราะว่าคุณอาจจะแบบแบกรับในเรื่องของภาวะปัญหาหรือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะเข้ามาจากความใจร้อนของตัวคุณนะเนาะอาจจะแบบว่าถ้าเกิดตัดสินใจด่วนได้อาจจะต้องมาผิดหวังภายหลังเพราะมันเป็นลักษณะของเดวิลคือรักซ้อนรักไม่จริงรักที่มีการโกหกรักที่หลอกลวงได้เหมือนกันเนาะคือไม่ได้ว่าราศีธาตุไฟไม่ดีแต่หมายความว่าแค่ให้ต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าไพ่พยากรณ์เนี่ยเตือนขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าหมายความว่าเกณฑ์มันมาแบบเนี้ยคนลักษณะของการที่แบบว่าคุณมีเสน่ห์มากเลยทำให้สำหรับคนที่มีคู่ครองนะวิ่งเข้าหาคุณนะก็หมายความว่าหรือคุณมีคู่ครองอยู่แล้วก็มีคนวิ่งเข้าหาอีกเคยได้ยินไหมครับว่าตอนโสดไม่มีใครสนใจเลยมันมาหัวเน่าอะไรแบบเนี้ยแต่พอเวลามีแฟนประกาศว่ามีแฟนเท่านั้นแหละโอ้โหคนนี่วิ่งเข้ามาจีบเป็นเต็มเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนสมัยนี้บางทีอาจจะมันมีลักษณะของการดึงดูดลักษณะของคนคู่สอนน่ะมันมีลักษณะของเดวิลเข้ามามันทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นสั่นคลอนหรืออาจจะทำให้เกิดการมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อาจจะทำให้ต้องแยกกันอยู่หรือต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนั้นต้องเดินจากไปเพราะความรู้สึกนี้มันไม่โอเคเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าระวังมันจะเป็นภาระใจที่ต้องแบกรับกับความรู้สึกเพราะตัดสินใจที่ด่วนเร็วเกินไปใครที่มีความรักเข้ามาครั้งใหม่ดูก่อนนะครับว่ามีโอกาสเป็นคู่ซ้อนสูงเลยเพราะว่ามันมีเลิฟเวอร์แล้วก็เดวิลนะครับถ้ามีเลิฟเวอร์ก็ยังไม่แน่ใจแล้วอันนี้มีเดวิลเข้ามาคือการันตีสุดๆเลยว่าคู่ซ้อนแน่นอนเนาะคุณจะต้องมานั่งกุ้มอกกุ้มใจเศร้าวิตกกังวลนะครับแล้วก็มาต้องแก้ปัญหาอีกเนาะคือลัคนาราศีธาตุไฟเนี่ย3ราศีเนี่ยเมษสิงห์ธนูเป็นอะไรที่แบบว่าจับต้องในเรื่องของความรักยากนิดนึงตามจริงมันมีสิ่งที่ดีแล้วแหละแต่คุณทำให้มันเขวไปเองเนาะแล้วก็ในเรื่องของใครที่โสดในช่วงของเดือนนี้ออกสังคมบ่อยนิดนึงเนาะมี3ถ้วยขึ้นมาหรือมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองบางคนอาจจะได้ทายาทใหม่เกิดขึ้นเพราะ3ใบเนี้ยคือทายาทมีทายาทนะครับนี่3ใบนี้คือการมีลูกแบบ2ใบนี้ก็แปลว่ามีลูก2ใบนี้ก็แปลว่ามีลูกใบนี้ก็แปลว่ามีลูกใบนี้ก็แปลว่ามีลูกคือมีลูกทั้ง3ใบอะรวมกันแล้วคือราศีธาตุไฟมีโอกาสที่จะมีการสืบทายาทมีในลักษณะของลูกสูงเลยมีทั้งลูกหญิงและลูกชายนะครับเอ็มเพรสอาจจะเป็นลูกหญิงเดซันอาจจะเป็นลูกชายนะครับส่วน3ถ้วยคือการเฉลิมฉลองคือสมาชิกใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากพ่อแม่แล้วก็มีลูกขึ้นมาก็ได้3ถ้วยอย่างนี้เนาะก็คือครบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นฟ้าใหม่ที่ดีสำหรับชาวราศีธาตุไฟที่จะได้ลักษณะของสิ่งที่ดีเกิดขึ้น
อ๋ออิทธิพลของดาวอาทิตย์และดาวเสาร์กุมกันอยู่ในราศีธาตุไฟบางทีราศีธนูอาจจะมีความว้าวุ่นใจหรือคนลัคนาธนูอาจจะมีความว้าวุ่นใจว่าทำยังไงดีล่ะก็ในเมื่อมีอาศิติธาตุไฟทำให้ต้องแบบปวดหัวแก้ปัญหาคุ้มเครียดนะครับนี่ระวัง2ใบนี้เนาะสำหรับราศีธนูอาจจะเป็นการยึดติดการหึงหวงการหวาดระแวงได้ด้วยเพราะราศีธาตุไฟเนี่ยมีราศีดาวเสาร์เข้ามาเนี่ยตรีโกณถึงกันก็ระมัดระวังด้วยนิดหนึ่งคือบางคนอาจจะแบบหัวเราะเลยนะครับว่าหวาดระแวงอะไรคือหวาดระแวงอิทธิพลของดาวราศีธาตุไฟคือดาวเสาร์เนี่ยดาวเสาร์หมายถึงการหึงหวงการหวาดระแวงหรือการยึดติดการไม่ละทิ้งกับบางสิ่งบางอย่างหรือการที่แบบว่ายึดมั่นถือมั่นเกินไปนะครับอยู่ในราศีธนูที่เป็นการยึดมั่นด้วยนี่หมายถึงว่ายิ่งยึดติดยึดมั่นเลยคือหมายความว่าคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คือหลักโหราศาสตร์ไทยเราทายแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละแต่มันจะเป็นมากเป็นน้อยอยู่ที่ดาวตั้งรับของตัวคุณใครที่ยิ่งปฏิเสธนะแสดงว่าคนนั้นอาจจะมีเกณฑ์ว่าใช่แหละแต่ทำเป็นเหมือนกับทองไม่รู้ร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่เป็นไรครับก็พยายามดูศึกษาไปสำหรับใครที่ยอมรับกับความจริงคุณก็จะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็พัฒนาไปในสิ่งที่คุณนั้นดีได้ส่วนใครที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยก็ย่ำอยู่กับที่อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดเหมือนกับโหนฟองสนานที่เคยพูดบ่อยๆก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้เพราะในลักษณะตอนนี้มีโลกใบนี้เปลี่ยนไปแล้วเราจะมาคิดทุกอย่างตามใจตัวเองโดยที่ขาดการชี้นำของคนอื่นหรือไม่ฟังเตือนของคนอื่นเลยระวังจะต้องเจ็บตัวแล้วก็ต้องเดินทางผิดไปนะครับก่อนที่ผมจะมาดูศาสตร์เนี้ยผมเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างสุดความสามารถแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยรู้ตัวเองเลยเพราะเราทำตามใจที่ตัวเองมันปรารถนาเกินไปคิดแต่ว่าถ้าเราทำดีที่สุดเราต้องได้รับผลดีที่สุดไม่จริงครับเพราะบางทีน่ะสัญชาตญาณมันบอกอยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่มั่นใจตัวเองเกินไปเราไม่ฟังคนอื่นเลยเราเป็นคนความคิดตามจริงเราอาจจะยังเราอาจจะตัดสินใจถูกนะแต่เราทำไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาแล้วก็ไม่รู้จักแบบตัวเองดีลึกเกินไปนะครับพอผมมาเรียนศาสตร์เนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับว่าตีโจทย์ตัวเองแตกเลยเพราะสมัยก่อนน่ะไม่เคยเข้าใจและไม่ยอมรับความจริงด้วยจะคิดว่าเราไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ใช่แบบนี้แต่พอเรามาดูปุ๊บเราเป็นมีใจเป็นกลางทีนี้เรารู้เลยข้อเสียของเราคืออะไรนะครับเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีก็สำหรับใครที่มีปากเสียงมีทะเลาะเบาะแว้งกันหรือมีความรักที่ไม่โอเคหรือความรักที่ถูกแย่งชิงหรือมีลักษณะของใครเข้ามานี่นะครับมันเป็นลักษณะของ3ใบนี้ก็เป็นลักษณะของการที่มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณทำให้คุณนั้นต้องเหนื่อยหนักกับความรู้สึกหรือต้องถูกปฏิเสธถูกเย็นชาจากคู่ครองคนรักนะครับต้องมาแบกรับหรือต้องเศร้ากับความวิตกความกังวลนี้แล้วก็ยังรู้สึกเหมือนกับบางคนก็หาทางออกไม่ได้จะทำยังไงที่ความรักนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีคุณก็พยายามใช้สติปัญญาตั้งมั่นกับความรู้สึกนี้ถึงแม้คุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ต้องประคับประคองไปให้ได้นะครับถามว่ามันยังมีสิ่งที่ดีอยู่ไหมมันมีโอกาสมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้เพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเป็นมหาจักรเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในมุมของลัคนาราศีธาตุไฟแต่ก็ส่งเสริมในลักษณะของทุกๆราศีได้เหมือนกันเนาะพยายามอย่าร้อนแรงหรือพยายามอย่าตอบโต้กับความรักความรู้สึกที่คุณนั้นกำลังเผชิญมากจนเกินไปเพราะบางทีคุณอาจจะแบบคือแบบไปจุกจิกจู้จี้กับเขามากเกินไปหรือเค้นหาความจริงหรือพยายามจะให้เขารับความจริงในสิ่งที่คุณกำลังเจอกับตรงหน้ามันรู้สึกว่ามันจะต้องมีปากเสียงกันมันอาจจะต้องมีเกิดการเลิกลากันระหองระแหงกันมีเดวิลกับมี8ดาบคือการระหองระแหงกันการจุกจิกกวนใจกัน8ดาบเนี่ยพอคุณไม่รู้อะไรคุณก็จะจุกจิกคุณก็จะถามคุณก็จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนพูดง่ายคือพูดอะไรก็เหมือนกับว่าต้องทำลายในเรื่องของความรู้สึกของกันและกันมากจนเกินไป
เขาอาจจะทำลายคุณโดยการที่เขาไปมีคนอื่นแต่คุณทำร้ายคนอื่นโดยการที่ไปจุกจิกจู้จี้หรือว่าสร้างความแบบร้าวฉานให้กับครอบครัวเหมือนกันคือหมายความว่าคุณทั้งสองคนนั่นแหละไม่ได้โทษใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะโทษทั้งสองคนเลยคือมันอยู่ในช่วงของอารมณ์เพราะมีเดวิลมากำกับมันคืออารมณ์ของฝ่ายหญิงก็คือการเหวี่ยงวีนส่วนผู้ชายก็คือการที่ไปแบบหรือฝ่ายหญิงก็ได้คือทั้งสองฝ่ายแหละมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหวี่ยงวีนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ต้องไปคุยกับอีกบุคคลหนึ่งที่มันทำให้เกิดความไม่ชัดเจนได้เนาะอย่างที่บอกว่ามันมีเดอะซันเกิดขึ้นมันยังมีสามถ้วยเกิดขึ้นมันยังมีเอ็มเพรสเกิดขึ้นในไงมันก็ยังมีความรักที่ดีความสุขความสมบูรณ์ที่เติมเต็มให้แก่กันและกันสักวันหนึ่งมันก็ต้องหวนกลับคืนมาที่ต้องทำให้ทุกคนทุกอย่างนั้นต้องเข้าหากันคุณกำลังมีเสน่ห์คุณกำลังมีภาวะที่ต้องเนี่ยจริงๆแล้วใบนี้คือถ้าเป็นลักษณะของคู่ครองหมายถึงว่าเขาไปมีบุคคลที่3แต่คุณก็สามารถทำให้เขากลับคืนมาได้ไม่ได้ให้กลับคืนมาแต่หมายความว่าคุณสามารถสร้างเสน่ห์ในตัวเองให้เขานั้นหลงใหลคุณได้อีกครั้งหนึ่งคุณก็คือมีเสน่ห์นั่นแหละที่สามารถเอาชนะใจเขาได้เหมือนกันขอให้คุณนั้นปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณนั้นรอคอยและหวังก็จะเป็นผลที่ดีต่อไปนะครับส่วนใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ